No, ya. Ahorita yo. ความคิดนั้นมันไม่ได้ขัดข้องหรอกมันเป็นไปตามสภาพของมันมันเป็นไปตามสภาพของมันสภาพของมันเป็นอย่างนั้นให้เราคิดเอาเองว่าทำอย่างไรจึงชนะมันเราเอาชนะให้ได้คือว่าตั้งใจแน่นอนแล้วชนะอีกิที่มันเวทนาเวทนานี้มันเป็นของที่ยั่วยวนถ้าเราใจปั่มต่อสู้มันก็หลุดต้องชนะก่อนที่จะชนะได้นั้นต้องเอาต้องทำสมควรเอาตายเป็นแดนไม่ตายว่าไว้เฉยๆมันตายแล้วไม่เคยตายมันอยู่เลยไปมันจะเข้าออกเขตแห่งธรรมะมันจะเข้าไปหาขอบธรรมะอยู่ขั้นไหนก็ตามขั้นธรรมะของเราอยู่ขั้นไหนก็ตามเมื่อเราเพิกถอนให้คำนึงถึงคำสอนความต้นทานศีลภาวนาทั้งสามนี้ประกอบเป็นคำสอนของพระองค์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทานคำแรกเป็นเครื่องกำจัดความตนเหนียวแน่นอยู่ในใจออกศีลเป็นเครื่องกำจัดความโกรธยังไม่ไปครอบอยู่ในครอบครัวเป็นศีลเป็นเครื่องกำจัดความโกรธที่นี่ภาวนาเป็นเครื่องกำจัดความโลภเป็นของใครของมันจะไปก้าวไปก็ได้ถ้าไม่รู้จักภาษาไม่รู้จักคำศัพท์ถ้าไปก้าวไปจับตาเสร็จหลังเสร็จแล้วไปหน้าไม่ถูกต้องขอใครของมันทานอยู่ในฐานะกำจัดความโลภศีลกำจัดความโกรธภาวนากำจัดความหลงเราจะกำจัดความหลงได้อย่างไรแต่อย่างนี้อย่างที่พวกเราทำนี่แหละนั่งไป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 ความเจ้าเวทนามันมาแทรกเข้ามามันมาแทรกเข้ามาเราไม่ยินดีต้อนรับแขกมาหาเราแขกมาแขกพวกนี้ไม่มีธรรมะเราไม่รับเราเฉยเพิกเฉยไม่ยินดีต่อรับ
ต่อไปเขาไม่มาเขาไม่มาทีนี้นั่งไปนั่งไปนั่งไปมันลืมมันลืมเองเจ้าเวทนาไม่มาการพิจารณามันลืมมันหายไปหายได้อาตมาก็รู้สึกว่าไม่หายภาวนาความหลงความหันท่าท่าพุทธาชาภาวนาเนี่ยแก้ความโง่ความโง่แก้ความหลงความหลงไม่รู้จักเราไม่หลงเราไม่ลืมเราจำได้ธรรมะธรรมโมธรรมอะไรอะไรอยู่นั่นแหละถ้าเราจำได้มันก็ไม่มาทีหลังก็สบายไม่มาเรื่องว่าสนใจเรื่องคนที่ปัญหาที่มามาถึงวันนี้แล้วแก้วันนี้แก้ทานสำหรับกำจัดของโลกไม่ให้ไปว่าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหรอกแม่เมื่อสตางค์เดียวไม่มีเพื่อนเพียงเล็กออกกำลังทำความสะอาดทำความสะอาดสถานที่ของเราที่อยู่อาศัยทำความสะอาดถ้ามือไม่ต้องก็บริจาคก็ได้ก็ได้ไม่ค่อยมันค่อยมาแล้วศีลเหมือนกันค่อยทำไปภาวนาก่อนนะอันเดียวกันเรื่องนี้ควรหมดปัญหาที่จะมาถึงมีมากไม่ต้องเรื่องนี้อาตมาว่าสมควรที่จะจะวนไปถามปัญหาข้ออื่นข้อใดที่ธรรมะชั้นสูงมีอยู่ชั้นสูงคืออะไรคือมรรคผลนิพพานที่เรามุ่งประสงค์จะเข้าไปถึงมรรคถึงผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นโลกุตระธรรมเก้ามรรคสี่ผลสี่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทิฏฐกายมรรคทิฏฐกายไม่ผลอนาคามมรรคอนาคามไม่ผลอาราธมะอาหัตตะยังมีอยู่ข้างหน้ายังมีอยู่ข้างหน้าต้องเดินไปหามาพอได้บักสีพุทธิยังนิพพานหนึ่งอันเดียวนิพพานทั้งราสองสัพพิเศษนิพพานทั้งปัจเจกนิพพานนิพพานหนึ่งยังมีขันธ์อยู่จิตไปนิพพานแล้วเจ้าของยังไม่ตายเจ้าของยังอยู่เป็นอารามเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานถ้าอุปาทิเสสนิพพานถ้าดับหมดทุกอย่าง
นี่ท่านหมายเอาตัวนั้นเรียกอันปาเสภาที่ยังมีชีวิตท่านยังไม่มีหมายท่านเรียกอยู่ไม่มีหมายนิพพานหนึ่งนิรันดร์หนึ่งอันหนึ่งไม่เอาเอาอันหนึ่งว่าอย่างนี้ตามหลักถ้าไม่ชัดเราทำมาก็ได้มาหาพวกทรัพย์ชอเรื่องศักดิ์เรื่องธรรมะอื่นบางทีอาจจะมาไปหลักไปรู้หลักธรรมพูดไปตามภาษาแบบนี้ไม่ควรสงสัยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละเอาไหมเอาก็อยู่นิพพานนิพพานหนึ่งได้อยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้อาหารแล้วเนี่ยจะของไม่ตายพอยังไม่ลดเหลือเป็นสภาถ้าดับสังเขตดับกิเลสดับขันไปไม่ขันผูกแล้วเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ฌานสมาบัติฌานของพระองค์ไม่เหมือนกับพวกฤาษีพวกฤาษีชื่อป่าเจริญสมณธรรมเข้าฌานสมาบัติไม่มีหลักหลักฐานน้อยพอเข้าเลยรูปฌานอรูปฌานก็เข้าได้อยู่เพราะได้อยู่แต่เสื่อมยุคชาอรุปชาเพราะได้อยู่เสื่อมของพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมถ้าได้แล้วแปลว่าได้เด็ดขาดไม่เสื่อมถ้าพูดได้ในสารของพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมดำเนินไปตั้งแต่มรรคตั้งแต่ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดำเนินไปจากข้อแรกไปเรื่อยไปถึงที่สุดก็สุดอย่างนี้แต่มันยากหน่อย